ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้พามาอยู่ที่น้ำตกเขาช่อเมานะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดระยองนะครับผมวันนี้ก็วันที่13 กรกฎาคม 2567นะครับก็วันนี้มีโปรแกรมมากางเต็นท์ที่นี่นะครับผมตอนนี้ก็10 โมงเกือบ11 โมงแล้วนะครับท้องฟ้าครึ้มนะครับก็อีกคิดว่าอีกไม่นานนะครับน่าจะเป็นช่วงอีกไม่2-3 ชั่วโมงครับฝนก็น่าจะตกนะครับวันนี้ไม่มีแดดนะครับครึ้มนะครับก็ไปด้านหน้าตรงนู้นนะฮะคือทางเข้าน้ําตกนะครับแล้วก็ถัดไปอีกหน่อยนะฮะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับก็ใครที่ต้องการที่จะไปกางเต็นท์นะฮะก็ติดต่อได้ก็ตรงนู้นนะครับผมนั่นนะติดต่อได้ตรงนู้นนะครับตรงนี้นะก็เป็นลานจอดรถนะครับผมก็มีรถมาทยอยมาเรื่อยๆนะครับผมวันนี้วันเสาร์นะครับผมนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ที่ผมให้ชมนี่นะก็คือลานกางเต็นท์นะครับผมนี่ครับปลายก็จะอยู่ตรงนี้นะครับลานกางเต็นท์นะครับแล้วก็ถัดไปหน่อยนะครับก็จะเป็นบ้านพักนะครับเป็นบ้านพักของทางอุทยานนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้ด้วยนะครับนี่นะครับข้างศาลานี่นะครับขับรถขึ้นไปด้านบนด้วยนะครับจะเป็นบ้านพักด้วยนะครับก็บ้านพักที่นี่มีหลายราคานะครับผมใครที่สนใจอยากจะมาพักที่นี่ก็ลองเข้าไปสอบถามเกี่ยวกับที่พักของอุทยานก่อนได้นะครับฝั่งนี้นะครับผมนี่นะครับขยับมาหน่อยนะฮะฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารร้านสวัสดิการของอุทยานนะครับผมอยู่ด้านในด้วยนะครับแล้วก็ถัดมาหน่อยนะฝั่งนู้นนะฮะก็จะเป็นห้องน้ํานะครับผมนะฮะเป็นห้องน้ำนะครับผมกางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมบรรยากาศของน้ำตกเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเฉพาะเป็นบางชั้นนะครับถ้าฝนไม่ตกซะก่อนนะครับเห็นนะครับก็บริเวณแถบนี้นะกางเต็นท์ได้หมดเลยนะครับผมก็จะเป็นจุดกางเต็นท์ที่สวยนะฮะก็เป็นลักษณะของหญ้าแบบนี้นะครับนี่นะหญ้าใบค่อนข้างจะใหญ่อยู่นะครับนุ่มนะครับผมนี่นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับนี่นะครับร้านอาหารของร้านสวัสดิการของอุทยานนะครับก็ตอนนี้มีเต็นท์ผมแล้วก็เต็นท์เพื่อนข้างๆอีกเต็นท์หนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจว่าวันนี้นะจะมีคนมากางเต็นท์เยอะหรือเปล่านะครับคิดว่าน่าจะมีอยู่นะวันนี้วันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็บอกว่าเป็นลานกางเต็นท์โซนที่หนึ่งนะครับเต็นท์โซนที่หนึ่งนะครับก็ผมให้ชมตรงนี้นะครับตรงนี้นะก็ผมว่าตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเขาทำไว้อย่างดีเลยนะครับก็เวลาฝนตกนะครับน้ำจะไม่ขังที่เรากางเต็นท์นะครับแล้วก็จะ
ไหลออกมาด้านล่างตรงนี้นะฮะที่เป็นร่องระบายน้ำเนี่ยนะครับนี่นะฮะเขาจะทำเป็นร่องไว้นะครับแล้วก็บริเวณของจุดกลางเตียงก็จะทำให้เป็นล็อกๆนะครับก็รถที่เอามาก็จอดตรงนี้ได้เลยนะครับนะครับโซนฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนห้องพักนะครับเป็นบ้านพักนะครับแล้วก็จะมีทั้งหมดบ้านพักจะมีทั้งหมด3โซนนะครับผมฝั่งนี้ก็อีกโซนนึงนะครับนี่นะครับนี่นะครับพื้นที่จอดรถลานกลางเต็นท์นะครับใครที่เอารถมาก็มาจอดตรงนี้นะครับบริเวณด้านหน้านะครับนี้นะเป็นบริเวณเต็นท์ที่ผมกางไว้นะครับวันนี้เราก็จะมีแค่2เต็นท์ก่อนนะครับอันนี้นะครับลานกลางเต็นท์ที่ในเขตอุทยานนี้เยอะอยู่นะครับรองรับเต็นท์ได้ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าจุดต่อไปอยู่ตรงไหนนะครับก็น่าจะมีจุดต่อไฟอยู่ตามต้นเสานี่นะครับตรงด้านหน้าเสาแล้วนะครับที่เป็นจุดต่อไฟนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะโซนของลานข้างเต็นท์นะครับเห็นนะครับจะเป็นหญ้าชนิดใบใหญ่นะครับแล้วก็เขาก็จะทำร่องไว้ให้ระบายน้ำด้วยนะครับเดี๋ยวผมเดินมาตรงนี้นะครับผมก็ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่เขาไว้ก่อกิจกรรมอะไรสักอย่างนะครับยามานี้นะฮะในบริเวณของส่วนของลานข้างเต็นท์นะครับก็จะยาวมาถึงในโซนนี้นะครับผมนะครับก็จะมีในส่วนของศาลานะครับให้เราใช้บริการได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันนะครับห้องน้ำก็จะมีหลายจุดอยู่นะครับถ้าอยู่ในเขตของบริเวณจุดที่กลางเต็นท์ตรงนี้นะครับที่ผมสังเกตเห็นก็อันนี้จุดแล้วนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับที่กลางเต็นท์นะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดประกอบอาหารนะครับไม่อนุญาตให้กลางเต็นท์นะฮะบริเวณนี้ไม่อนุญาตให้กลางเต็นท์นะครับก่อนในตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำชายหญิงก็จะแยกกันนะครับนี่นะครับห้องน้ำชายนะจะไปดูหน่อยนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีโถส้วมนะฮะที่เป็นชักโครกแบบนี้นะครับแล้วก็อาบน้ำได้นะครับอันนะครับห้องนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีชักโครกแล้วก็เป็นที่อาบน้ำนะครับไม่แน่ว่าน้ำไหลป่ะนะครับ
มีน้ำอยู่นะครับนะมีน้ำอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโถจีนะครับผมโถจีนะแล้วก็อ่างล้างมือล้างหน้านะครับตรงนี้นะครับมาฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับเพราะว่าอาคารน่าจะแยกกันนะครับอาคารนี้ก็น่าจะเป็นฝั่งนี้เป็นห้องน้ําหญิงนะครับเนี่ยนะครับห้องน้ําหญิงนะฮะก็จะเป็นรวมด้วยนะครับรวมทั้งอาบน้ําด้วยนะครับก็จะไม่แตกต่างกับของฝ่ายชายนะครับผมแต่หลังนี้ก็จะเป็นสำหรับอ่างล้างมือนะครับเนี่ยนะครับอ่างล้างมือล้างถ้วยชามได้นะครับเขาบอกว่าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือพื้นที่สำหรับจอดรถบ้านนะครับนี่นะครับบริเวณนี้นะครับสำหรับจอดรถบ้านนะครับแล้วก็จะมีจุดต่อไฟนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีจุดต่อไฟนะครับนี่นะครับต่อไฟตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีห้องน้ำอีกจุดหนึ่งนะครับในเขตของพื้นที่แถบนี้นะก็จะมีจุดที่เป็นห้องน้ำค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องรวมนะครับก็จะเป็นทั้งห้องส้วมแล้วก็ห้องอาบน้ำด้วยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นของห้องน้ำหญิงนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งชายนะครับผมนี่นะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งชายนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับห้องน้ำส่วนแรกที่ผมพาไปชมนะครับตรงนี้ก็จะมีจักโคกนะครับแล้วก็ฝักบัวอาบน้ำนะครับตรงนี้นะก็จะมีทั้งหมด3ห้องนะครับตรงนี้นะครับนะครับยังมีด้วยกันทั้งหมด3ห้องนะครับนี่นะครับก็มีฝักบัวอาบน้ำแล้วก็จะมีโถชักโครกนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะสะอาดอยู่นะครับพอเดินออกมาด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นโถจีสำหรับผู้ชายนะครับผมนี่นะครับเป็นโถจีนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับนี่นะครับห้องอาบน้ำนะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะครับก็จะมีฝักบัวอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นพื้นโล่งๆแบบนี้นะครับนี่นะครับก็อันนี้ในส่วนที่เป็นของห้องอาบน้ำนะครับจะปิดซะหน่อยนะฮะก็ห้องอาบน้ำก็จะมีทั้งหมด2ห้องนะครับนี่นะครับฝั่งนู้นด้วยนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นห้องอาบน้ำด้วยนะครับ
อันนั้นในนั้นเป็นสองห้องนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ำของคนพิการที่ใช้รถเข็นนะครับนี่นะครับก็ถือว่าที่นี่ลานกลางเต็นท์ที่นี่ค่อนข้างจะสะดวกสบายนะครับผมก็ตรงนู้นก็จะเป็นร้านอาหารนะครับนะครับกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมากางเต็นท์นะครับก็ติดต่อที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตรงนี้นะครับผมตรงนี้จะมีค่าบริการอยู่เต็นท์ละ30บาทนะครับอยู่ที่กับทางเข้าน้ําตกนะครับนี่นะครับน้ําตกนะครับน้ําตกเขาชะเมานะครับผมเปิดปิดนะครับ808.00ถึง16.00นะครับนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ชมบริเวณด้านบนนะครับระยะทางก็น่าจะค่อนข้างจะไกลอยู่นะครับประมาณสักเกือบ2โลนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นเส้นทางเดินท่องเที่ยวน้ำตกนะครับที่อย่างชาติน้ำตกเขาชะเมาเขาวงนะครับผมก็จะเริ่มจากตรงนี้นะครับผมด่านกักอาหารนะครับด่านเจ้าพ่อทองนะครับผมแล้วก็เป็นวังหนึ่งนะครับแล้วต่อมานะก็จะเป็นวังมัจฉานะครับแล้วก็จะวังมรกตนะครับแล้วก็วังไสงามนะครับป่ากล้วยไม้นะครับแล้วก็ช่องแคบนะครับก็สูงที่สุดนะก็น่าจะเป็น6ชั้นนะครับแต่คิดว่าน่าจะสวยที่สุดนะครับก็วันนี้ก็จะพยายามไปให้ถึงนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้ข้าไปชมหรือเปล่านะครับเพราะฝนใกล้จะตกนะครับระยะทางเดินก็ประมาณสัก 2,000 เมตรนะครับผมนี่นะครับก็ประมาณ2โลนะครับไปครับผมครับผมมาถึงชั้นนี้นะครับน่าจะเป็นชั้นที่3นะครับก็วังมัจฉานะครับก็ชั้นนี้เป็นชั้นที่มีปลาเยอะนะครับนี่นะครับชั้นนี้น่าจะมีปลาเยอะที่สุดแล้วนะก็จะเป็นปลาพวงนะครับที่อยู่บริเวณแถบที่เป็นน้ำตกนะครับนะครับครับปลาพวงหรือปลาน้ำตกนะครับก็เป็นปลาที่กินได้นะครับทานได้นะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะก็จะมีการเพาะเลี้ยงแล้วนะครับแต่ปลาส่วนใหญ่ที่อยู่ในน้ำตกแบบนี้นะครับเขาจะไม่นิยมจับไปรับประทานกันนะครับเพราะว่าปลาที่อยู่ในแถบนี้นะครับจะกินพวกรากไม้นะครับแล้วก็เศษใบไม้ต่างๆนะฮะแล้วก็ผลไม้นะฮะที่ร่วงหล่นตกน้ํานะครับเพราะว่าไอ้ดูส่วนที่เป็นรากไม้นะฮะบางชนิดก็จะมีพิษนะครับก็จะทําให้ปลาที่อยู่ในแถบนี้มีพิษไปด้วยนะครับถึงไม่ค่อยมีใครนิยมเอาไปรับประทานกันนะครับนี่นะน้ำตกเขาจะไหลลงไปนี่นะครับสำหรับชั้นนี้เขาไม่ให้ลงเล่นนะครับเพราะว่าในสระตรงนี้ค่อนข้างจะลึกอยู่นะครับจุดเด่นของในชั้นนี้นะจะมีสะพานค่ำให้ชมน้ำตกนะครับนี่นะครับ
สะพานที่อยู่ที่ตกนะครับผมรู้สึกว่าฝนตกแล้วนะฮะฝนอ่อยแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าจะขึ้นไปเที่ยวกันได้สักกี่ชั้นนะครับผมนี่นะครับตัวน้ำตกที่อยู่ชั้นนี้นะครับก็ในชั้นนี้ไม่มีคนมาเล่นนะครับชั้นนี้ก็สวยนะครับน้ำตกตกมาเป็นฝอยนะครับครับเดี๋ยวเราไปชั้นบนดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมไม่แน่ใจว่าจะขึ้นไปถึงชั้นบนสูงสุดได้แค่ไหนนะครับผมโอเคนะไปครับผมครับสำหรับชั้นนี้นะครับคือเขาเรียกว่าวังไซงามนะครับผมก็จะเป็นลานหินกว้างๆแบบนี้เลยนะครับก็จะมีตัวน้ำไหลลงไปด้านล่างนะครับค่อนข้างจะสวยอยู่นะครับก็จุดเล่นน้ำนะจะมีอยู่ตรงนู้นนะครับผมในชั้นนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ตลอดนะครับเพื่ออันตรายสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับก็ที่นี้สวยอยู่นะครับครับก็มาถึงแล้วนะครับชั้นที่6นะครับผมช่องแคบนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปต่อนะครับชั้น6สายนะครับก็จะเป็นน้ำตกชั้นที่7นะครับต่อไปอีกประมาณ400เมตรนะครับผมขึ้นไปด้านในเนี่ยนะช่วงนี้แดดออกแล้วนะครับก็น่าจะไม่มีฝนตกแล้วครับทีแรกผมคิดว่าฝนจะตกนะครับเดี๋ยวเราไปชั้นสุดท้ายที่บอกว่าสวยที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมกันครับครับเราก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับน้ำตกชั้นที่6นะครับไปชั้นที่7นะฮะโทษทีนะชั้นที่7นะครับก็คือ6สายนะครับก็จะเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดที่อยู่ในเขตของน้ำตกเขาชะเมานะครับผมดูแล้วลักษณะน้ำก็จะตกจากที่สูงฮะแบบนั้นนะครับค่อนข้างจะสวยมากทีเดียวนะฮะก็ในบรรดาน้ำตกทั้งหมดเลยนะฮะที่เดินผ่านมาชั้นนี้สวยสุดแล้วนะครับแล้วก็เป็นทางเดินที่ค่อนข้างจะเดินยากสุดนะครับก็ถือว่าไม่ไกลมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราข้าไปไกลๆสักหน่อยนะครับชมความงามของน้ำตกด้วยนะครับนี้ก็จะมีเชือกขึงไว้นะครับสำหรับใครที่ต้องการไป
ชมน้ำตกใกล้ๆนะครับดูแล้วทางก็น่าจะลื่นหน่อยนะครับตาลื่นอยู่นะครับก็ใครที่เดินก็ใส่รองเท้าเป็นอุปสรรคก็ถอดรองเท้าวางไว้นะครับเห็นนะสวยอยู่นะครับผมกลัวจะลื่นเหมือนกันนะครับเห็นนะครับชั้นนี้ก็มีคนขึ้นมาเที่ยวนะฮะก็มีหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับนี่นะครับน้ำก็จะไหลลงไปนู่นนะครับครับนี่นะบรรยากาศของน้ำตกนะครับผมไม่ได้เดินไปใกล้ๆนะครับเพราะว่าหินก็ค่อนข้างจะลื่นอยู่นะครับเดี๋ยวขอถ่ายตรงนี้ดีกว่านะครับค่อนข้างจะสวยอยู่นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีปลาหรือเปล่านะครับเช้านี้แทบยังไม่มีใครตื่นเลยนะครับเขาก็นอนพักผ่อนกันตามสบายนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ผมคงจะต้องรีบกลับแล้วนะครับเพราะว่าพอดีผมมันมีลูกค้าสั่งของเข้ามานะครับก็เดี๋ยวจะต้องรีบไปจัดการด้วยนะครับก็ต้องรีบส่งสินค้าให้กับลูกค้านะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงนะครับเดี๋ยวค่อยกลับนะครับก็จะถึงบ้านก็น่าจะประมาณช่วงเย็นๆนู่นนะครับนี่นะอากาศดีนะครับผมเช้านี้นะฮะThank you.
ก็จะมีนักแคมปิ้งด้วยกันหลายๆคนนะก็สงสัยนะครับว่าทำไมผมไม่กางเก้าอี้กางโต๊ะนะครับก็จริงๆแล้วผมก็ชอบนั่งแบบนี้นะครับมันนั่งสบายนะครับนั่งกับพื้นนะครับเราก็ใช้เสื่อปูนะครับใช้เสื่อปูแล้วก็นั่งเล่นกับเสื่อแบบนี้นะครับมันจะรู้สึกสบายสบายนะครับไม่ต้องมาซีเรียสนะครับก็จริงๆในพวกโต๊ะพวกเก้าอี้ผมก็มีนะครับแต่ผมไม่ได้เอามากางนะครับเพราะว่าพื้นมันนั่งได้นะฝนไม่ตกนะครับถ้าฝนตกหรือว่ามีน้ําขังนะผมก็จะใช้วิธีนั่งเก้าอี้นะครับแต่ว่านั่งแบบนี้มันสบายนะครับเราจะเหยียดแข้งเหยียดขาได้ตามสบายเลยนะครับและอีกอย่างนะที่จุดที่ผมไปกางเต็นท์หลายๆที่นะครับก็พื้นเขาจะค่อนข้างจะนิ่มอยู่นะครับก็จะเป็นหญ้านะครับก็เดี๋ยวสักพักผมก็คงจะต้องเดินทางกลับแล้วนะครับครับวันนี้ผมต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับส่วนทริปหน้านะจะไปไหนต่อนะครับก็ฝากเพื่อนๆหรือผู้ชมทุกท่านนะกดติดตามกด Subscribe กันต่อไปนะครับก็จะได้พบเจอกันแล้วก็ไปเจอกันด้านข้างหน้าหรือข้างนอกนะครับก็จะได้จำกันได้นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันบ้างนะครับก็ฝากทุกคนนะฮะกดที่เข้ามาชมคลิปของธรรมะวัตถุออนไลน์นะครับก็ฝากชมคลิปอื่นๆด้วยนะครับคลิปที่เก่าๆที่ผมเคยไปถ่ายมานะครับแล้วก็คลิปการกางเต็นท์แบบนี้นะครับก็จะมีแบบหลากหลายอารมณ์นะครับก็ฝากแล้วก็ฝากเรื่องราวดีๆนะฮะที่เคยทำมานะครับผมครับสำหรับวันนี้คงต้องขอจบเพียงแค่นี้นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับ